หายห่วงเจมส์กนิกาอัปเดตหลังต้องแอดมิดกลางดึกเพราะท้องแข็งทีแฟนๆแห่ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามค่ะหลังคุณแม่คนสวยอย่างเจมส์กนิกาภรรยาของหนุ่มเชนธนาหรือธนาไตรฉัตรผู้โชคอนันต์ที่กำลังตั้งท้องลูกฝาแฝด3ชายหญิงต้องนอนแอดมิดโรงพยาบาลกลางดึกเพราะมีภาวะท้องแข็งทีโดยล่าสุดเจ้าตัวได้อัดคลิปอัปเดตอาการผ่านอินสตาแกรมซึ่งมีหนุ่มเชนธนาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและบอกว่ายังไม่คลอดนะคะพอดีคืนก่อนเจมมีอาการท้องแข็งทีๆช่วงตี4ตี5พอปรึกษาคุณหมอคุณหมอเลยบอกว่างั้นมาแอดมิดเถอะเฝ้าระวังกันที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะเป้าเรายังอีกเกือบ2เดือนติดเครื่องตรวจ NST เกือบ3ชั่วโมงเลยเพราะต้องขอดูว่ามดลูกบีบตัวไหมมีขึ้นมาทีนึงเลยยังรอดอยู่ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตนิ่งๆช้าๆงดเดินเยอะคุณหมอว่างี้พอเข้าห้องพักเจอพี่พยาบาลพี่เขาขอให้ทำทุกอย่างบนเตียงเลยตู้อบที่ดีที่สุดคือในท้องคุณแม่นะคะโหเจอประโยคนี้เด็ดไปขนเฝ้าไข่น่ารักมากพร้อมแท็กตรงถึงหนุ่มเชษฐนาท่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามค่ะ